ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Live นะคะประจำวันศุกร์ที่30มีนาคม2561นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันณวินดาตันตระกูลนะคะและคุณขุนทองลอเสรีวานิชค่ะบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยได้มีการจัดรถพิเศษเพื่อช่วยการโดยสาร ให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ Airport Link เป็นรถเสริมอ่ะนะใช่ค่ะไอ้อ่านข่าวดูก็ยังเข้าใจว่าจะขึ้นไปวิ่งบน Airport Link ก็ยังงงๆอยู่แล้วคนละระบบจะวิ่งได้ยังไงเดี๋ยวนี้มาดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือรถไฟธรรมดานี่แหละแต่ว่าวิ่งข้างล่างเพราะว่าส่วนใหญ่เส้นทางเนี่ยปอดลิ้นมันก็ทับกันนะมันลอยอยู่ข้างบนเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นรถไฟธรรมดานี่แหละรถไฟปูนมาเป็นรถเสริมแอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งผมว่าก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีอยู่นะแต่ว่าก็ดูแบบตลกนะมึงไทยแลนด์โอลี่ป่ะใช่คือจริงๆเนี่ยเมื่อถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวเนี่ยเมื่อปลายปี60ใช่ไหมคะคุณไพโรจน์เนี่ยเขามีการบอกไว้ว่าเขาจะมีการเพิ่มขบวนไปซื้อมาเพิ่ม7ขบวนโดยที่ไม่ต้องรอเอกชนแล้วตัดสินใจเลยเนี่ยจะเพิ่มแล้วปรากฏว่าต้นปี61เนี่ยกลับลำว่าซื้อไม่ได้แล้วคือเรื่องไอ้ขบวนรถไม่พอนี่ก็เป็นปัญหาค่ะมาตั้งนานนะแอร์พอร์ตลิงก์นี่ก็รู้สึกว่าจะให้บริการปี53ค่ะนะคนก็นิยมใช้เพราะว่ายังไงก็สะดวกอะรวดเร็วนะสำหรับเป็นระบบขนส่งมวลชนถักทางอะไรฟากตะวันออกกรุงเทพหัวหมากค่ะนะไอ้เรื่องที่ว่าจะมาเป็นแบบรถไฟที่แบบเชื่อมแบบขนผู้โดยสารไปกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเวลาเร่งด่วนเนี่ยคือลืมไปเลยแหละเขาเลิกไปแล้วเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมมันไม่สะดวกด้วยใช่ใช่เพราะว่าเวลาคนเราจะไปสนามบินก็มันไปได้หลายทางนะครับก็เหลือแต่รถไฟธรรมดาก็คนนิยมก็เช้าเย็นๆเนี่ยถ้าท่านเคยไปใช้นะรอนานนะครับรอนานรอมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้โดยสารวันหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่นะเขาบอกว่าประมาณ 70,000 70,000 คนนะวันศุกร์ก็จะถึงกับ7,780,000 คนค ะวันเสาร์ที่ก็น้อยลงมาหน่อยนะครับก็ไม่พอทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จากเดิมที่รอนานแออัดอยู่แล้วก็แออัดมากขึ้นรอนานมากขึ้นเพราะว่ามันมีรถไปเข้าซ่อ มนะก็เหลืออยู่4ขบวนมั้งจากเดิมที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีทั้งหมดเขามีทั้งหมด9ขบวนนะค่ะแต่ก็วิ่งไม่ได้วิ่งทั้งหมดหรอกโดยเฉลี่ยก็จะวิ่งอยู่ 6-7 ขบวนเลยเนี่ยเพราะว่าบางทีก็ต้องจอดซ่อมหรือว่าบางทีเนื่องจากว่าไม่มีการสต็อกอะไหล่บางทีรถเสียก็ต้องไอ้คันนึงจอดเอาไว้สำหรับเป็นอะไหล่ถอดอะไหล่ไปใช้นะครับทีนี้ที่ผ่านมาก็หมายความว่าเหลืออยู่4ขบวนรู้สึกตอนนี้จะซ่อมเป็นการซ่อมใหญ่นะครับแล้วก็รู้สึกตอนนี้จะเป็นวันนี้ลูกจะเป็น5หรือ6ขบวนอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีให้บริการอยู่6ขบวนจากทั้งหมด9ขบวนใช่ใช่เอาไปซ่อมซะตอนนี้นะคะก็คาดว่าจะให้บริการได้7ขบวนในช่วงเดือนเมษาเดือนหน้าอาจจะเพิ่มอีกหนึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับอันนี้ก็มันก็คงว่าแบบปัญหาคงถึงที่สุดแล้วนะคนก็ร้องเรียนเยอะนะก็เลยต้องใช้วิธีเนี่ยเอารถไฟปูนๆมาวิ่งข้างล่างแทนแต่เขาไม่ได้วิ่งทั้งวันนะครับวิ่งเฉพาะเช้าเย็นใช่ค่ะเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนใช่ใช่แล้วก็ก็จะวิ่งจากไม่ได้ตลอดสายนะรู้สึกว่าจะวิ่งแค่จากราชบังใช่ค่ะเขาบอกว่าในช่วงเช้าจะวิ่งเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เป็นรถไฟราง6ตู้แบ่งเป็นปรับอากาศ2ตู้ธรรมดา4ตู้นะคะแล้วก็จะวิ่งเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เร่งด่วนเช้าเนี่ยวิ่ง1เที่ยวจากลาดกระบังไปหัวลำโพงตอน 7:45 แล้วก็ช่วงเย็นเร่งด่วนเย็นเนี่ยก็1เที่ยวค่ะที่จะเริ่มจากพญาไทไปลาดกระบังเวลา 6:45 มาช่วยตอนเร่งด่วนเท่านั้นก็ต้องไปให้ทันไม่ทันก็ตกรถนะครับใช่ค่ะอันนี้ดูเราดู Facebook คนที่ก็ไปใช้นะครับ Facebook นี่เขาจะมี Facebook นะมีคนเปิดว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่ Airport Link หรือว่าวันนี้มีอะไรที่ Airport Link เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเวลามีปัญหาเนี่ยรอนานรถเสียเนี่ยบริษัท
รถไฟฟ้ารฟท.ซึ่งเป็นคนให้บริการเดินรถแล้วไม่เคยบอกเลยนะก็เลยมีอาจจะเป็นผู้โดยสารหรือเป็นพนักงานไม่รู้ว่าไปเปิดต้องรายงานกันเองไปเปิดเฟซบุ๊กเขาก็รายงานว่าเออมันก็โอเคอ่ะเพราะว่ามันคนยังใช้น้อยคนยังไม่รู้นะครับแต่ว่ากระบวนหนึ่งก็จะบรรทุกคนโดยสารได้สัก600คนก็ช่วยได้แต่ว่ามันช้าหมายความว่ามันใช้เวลานานกว่าแอร์พอร์ตลิงประมาณ2เท่าตัวอันนี้เข้าใจได้รถไฟนะเพราะบางทีแบบก็วิ่งเร็วไม่ได้ก็มาในเมืองเจอจุดตัดเจออะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปค่ะนะครับแล้วก็ร้อนยกเว้นว่าท่านไปนั่งมันจะมีตู้แอร์ตู้แอร์2ตู้แต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะอย่างนี้ใครจะไปนั่งล่ะเขาก็แย่งกันขึ้นอันเดิมไม่ดีกว่าหรอก็อันเดิมมันขึ้นไม่ได้อะเต็มต้องแบ่งมาอันนี้แต่เขาก็เวลาเห็นคนที่เขาเคยขึ้นเขาบอกเวลาไปรอกันเนี่ยบางทีแบบแถวมันวนกันลงมาข้างล่างนะแล้วเขาจะมีการมีเขตกักกันผู้โดยสารเพราะว่าข้างบนมันเต็มก็ยังไม่ขึ้นไปบนชานชาลานะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาก็มีการแบ่งราคานะคะคุณผู้ชมไม่ใช่บอกว่าจะมาคิดราคาเดิมกับ Airport Link นี่คงไม่มีใครใช้บริการเขาบอกว่าใครไปนั่งปรับอากาศเนี่ยคิดคนละ20บาทตลอดเส้นทางเลยไม่มีการแบ่งเป็นระยะถูกกว่าใช่ส่วนรถธรรมดาเนี่ย10บาทเดิมทีก็จะเริ่มเดินรถไฟปูนเนี่ยเดือนพฤษภาคมตอนนี้รัฐมนตรีบอกว่าให้เริ่มวันนี้เลยไม่ทันนะครับเพราะคนเดือดร้อนมากนะครับคือปัญหาเรื่องจัดซื้อขบวนรถนี่ก็ยืดเยื้อมานะจริงๆครม.เคยมีมติแล้วนะว่าให้ซื้อได้แล้วก็ประมูลได้แล้วนะครับแล้วก็มีการยกเลิกไปนะครับคือเข้าใจไหมมันก็คงเป็นปัญหาแบบของรัฐวิสาหกิจไทยการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนรถเมล์ NGV ใช้เวลา13ปีเนี่ยเพิ่งออกมาวิ่งเมื่อวันมะรืนนี้ใช่ไหมคือมันก็จะมีเรื่องการร้องเรียนเรื่องทุจริตล็อกสเปคกันบ้างอะไรเนี่ยเวลากว่าจะเปิดประมูลได้นะพอเปิดประมูลได้แล้วคนที่ไม่ได้ก็อาจจะไปร้องเรียนร้องเรียนก็ต้องยกเลิกไปเหมือนรถตู้รถไฟฟ้าพอร์ตลิงก์เนี่ยก็ยกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับทีนี้จะรอซื้อเพิ่มเติมนี่ก็อันนี้ต้องไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับทำไมถึงบอกว่า2ปีเพราะว่าตอนนี้ไอ้รัฐบาลก็มีโครงการอะไรนะรถไฟฟ้า EC เชื่อม3สนามบินเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเปานะครับซึ่งก็เพิ่งผ่านครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทีนี้แอร์พอร์ตลิงก์มันก็อยู่ในเส้นนั้นอยู่ในเส้นนั้นนะครับเงื่อนไขการประมูลก็คือว่าเอกชนที่เข้ามาลงทุนก็ต้องรับเอาแอร์พอร์ตลิงก์ไปบริหารด้วยแล้วก็รับหนี้ด้วย มีหนี้อยู่ประมาณหนี้จากการเดินรถ10,000ล้านนะครับแล้วก็หนี้จากการก่อสร้าง20,000ล้านแต่หนี้จากการก่อสร้างนี่เข้าใจว่าจะโอนให้รัฐบาลรับไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาลงทุนทำรถไฟฟ้า EC ก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ก็คือจะต้องเอาแอร์พอร์ตลิงก์ไปบริหารด้วยรับภาระหนี้มาด้วยเขาก็จะรอให้ถึงตอนนั้นน่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่า2ปีนะครับรอให้เจ้าใหม่เข้ามาแล้วก็ให้การตัดสินใจเรื่องการซื้อรถใหม่การปรับปรุงอะไรเป็นหน้าที่ของเจ้าใหม่นะครับก็แปลว่าผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ก็ต้องรอไปอีกอย่างต่ำ2ปีนะครับไอ้เรื่องที่ว่าจะได้นั่งรถไฟขบวนใหม่มาแก้ไขปัญหาเรื่องการแออัดนะครับเดี๋ยวเรื่องรถไฟเนี่ยเราพักไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาติดตามความคืบหน้าที่หน้ากระทรวงการคลังนะคะซึ่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยได้เป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่างๆที่มาชุมนุมกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ประจำอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วคุณลักษิกาแพทองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งนะคะที่กระทรวงการคลังค่ะซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะคะภายหลังจากที่นายจิระพันคีรีผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังในการออกมารับหนังสือกับตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงาน TOT และสหภาพแรงงานต่างๆที่มาร่วมชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าของกระทรวงการคลังตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยทางด้านนายจิระนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงการเป็นตัวแทน
แทนในการออกมารับหนังสือในวันนี้ค่ะว่าทางด้านผู้บังคับบัญชาหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นติดภารกิจค่ะจึงไม่สามารถที่จะออกมารับหนังสือด้วยตนเองได้โดยหลังจากนี้นะคะนายจิระก็จะนำหนังสือพร้อมข้อร้องเรียนดังกล่าวค่ะกลับไปรายงานให้กับรัฐมนตรีทราบซึ่งก็ต้องรอการพิจารณาจากรัฐมนตรีนะคะว่าจะสามารถให้คำตอบได้เมื่อไหร่อย่างไรค่ะค่ะคุณผู้ชมคะภายหลังจากที่ผู้ช่วยกระทรวงการคลังนะคะได้มารับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็มีความพึงพอใจค่ะต่างก็ได้ร่วมกันร้องเพลงนะคะเพื่อแสดงออกถึงการออกมาต่อสู้ในครั้งนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านประธานสหภาพแคทนะคะก็จะเดินทางไปร่วมประชุมกับปลัดกระทรวงดิจิทัลนะคะที่ศูนย์ราชการอาคารบีหลังจากที่ปลัดกระทรวงนะคะได้มีการเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าของกระทรวงการคลังค่ะช่วงนี้เรากลับไปติดตามต่อที่สถานีก่อนค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่กระทรวงการคลังนะคะมีความคืบหน้ายังไงก็จะมารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะกลับมาที่ไม่เห็นด้วยกับที่จะไปตั้งบริษัทลูกใช่ไหมแล้วก็โอนทรัพย์สินเรื่องโครงข่ายของ TOT กับปสท.ไปให้บริษัทลูกนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยน่าจะมีติดตามให้ติดตามการในช่วงเบรกต่อไปนะคะก็กลับมาเรื่องAirport Link นะก็คือว่าตอนนี้ก็ต้องรอไปอีกต่ำๆ2ปีจนกว่าจะได้ตัวผู้ลงทุนรถไฟ EC ซึ่งเขาจะต้องรับเอา Airport Link ไปบริหารด้วยนะครับว่าจะซื้อรถใหม่จะปรับปรุงไงก็รอตอนนี้นะครับล่าสุดก็มีข่าวว่ากระทรวงคมนาคมอาจจะใช้วิธี เช่ารถ เช่าหมายก็เช่ารถแอร์พอร์ตเนี่ยหมายว่าเช่ารถไฟฟ้าเนี่ยจากต่างประเทศมาเพิ่มคือซื้อไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้ก็เช่าไปก่อนก็ใช้วิธีเช่านะแต่ว่าไอ้เรื่องแอร์พอร์ตลิงก์ผมว่ามันเป็นปัญหาที่แบบมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนนะมันรอไม่ได้อะนะมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญก่อนนะครับเป็นดับแรกค่ะ คือจริงๆเราเคยฟังปัญหาของ Airport Link เนี่ยมาตลอดเลยนะคะพี่ขุนคือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเสียบ้างผู้โดยสารจะต้องลงมาเดินบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงเนี่ยเขาดูแลกันดีหรือยังทำไมเวลาซ่อมบำรุงทีเขามีมาตรฐานการดูแลที่ดีหรือเปล่าตอนนี้น่ะเหมือนแบบว่าเดี๋ยวทิ้งรออันนี้ก่อนรอเอกชนเข้ามาก่อนหรือยังไงคือมันเป็นบริษัทที่คือ Airport Link เนี่ยคนที่เข้ามาบริหารเดินรถจะเป็นบริษัทลูกของการรถไฟนะเขาตั้งบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.เข้ามาบริหารการเดินรถนะครับแต่ก็ให้ทำหน้าที่บริหารอย่างเดียวนะเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่ก็ต้องส่งการรถไฟหมดนะครับเวลาจะซื้ออะไรจะซื้อขบวนซื้อตู้รถเพิ่มอะไรเนี่ยอะไรที่เป็นการลงทุนเนี่ยก็เลยต้องแบบต้องขออนุมัติจากการรถไฟะนะครับซึ่งก็มีขั้นตอนใช้เวลาแล้วก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องเนี่ยเรื่องร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะครับรวมไปทั้งถึงเรื่องที่ก็เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะคือเรื่องแบบการจ้างอะไรอ่ะจ้างโอเวอร์ฮอลจ้างบริษัทข้างนอกมาแบบในการซ่อมบำรุงมาซ่อมบำรุงครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบคือการรถไฟเองหรือกระทรวงคมนาคมเองก็ไม่ค่อยดูเหมือนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะใช่นะครับก็คือแบบ อยู่ก็เดินรถไปนะครับเก็บค่าโดยสารได้เท่าไหร่ก็ส่งเงินมาส่งเงินมานะครับจะซื้ออะไรก็มาบอกผมซึ่งผมก็จะไม่ให้คุณจะแก้ปัญหาซึ่งก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาค่ะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการแก้ปัญหาของ Airport Link เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็จะมีขบวนรถใหม่ไว้ให้เราได้ใช้เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงนะคะในการที่จะต้องมาใช้รถไฟในการที่ในชั่วโมงเร่งด่วนคือไอ้เรื่อง Airport Link เนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเค้าเรียกอะไรเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีคือคิดแต่จะสร้างแต่ไม่ได้คิดเรื่องว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องดูแลจะบริหารยังไงจะบริหารยังไงนะเงินรายได้จากผู้โดยสารซึ่งวันหนึ่งก็น่าจะเยอะนะก็คือมีรายได้เข้ามาเออก็ต้องการไว้เป็นส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าอะไรหรือค่าบำรุงรักษาไหมนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าพอมันแบบ
คือตอนนี้การรถไฟก็มีโครงการแบบรถไฟฟ้าเยอะเนาะรถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยแล้วการรถไฟก็บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะขอบริหารเองสัก5ปีเดี๋ยวนี้ทดลองดูอันนี้ถ้าดูจากแอร์พอร์ตลิมนี่ก็น่ากลัวนะน่ากลัวนะครับนะครับก็คือว่ามันโอเคแหละมีรถไฟฟ้าเยอะก็ดีแต่ว่ากระทรวงคมนาคมรัฐบาลก็ต้องคิดเรื่องแบบการบริหารจัดการนะก็คือต้องคือไม่ใช่สักแต่ทำขึ้นมาคุณจะต้องดูแลสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยให้ดีด้วยทีนี้วิธีดูแลคือคุณจะให้ใครดูแลถ้าคุณจะให้การรถไฟดูแลเนี่ยคุณก็ต้องไปคิดว่าคุณจะเปลี่ยนมันยังไงเปลี่ยนยังไงกับรถไฟนะซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องที่แตะไม่ได้นะสมมติว่าจะไปตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะก็จะถูกต่อต้านเหมือนแบบจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจอีกแล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบคืออย่าคิดแต่เรื่องการก่อสร้างต้องคิดเรื่องพอมันเสร็จแล้วเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงจะให้ใครทำแล้วมีประสิทธิภาพไหมนะครับมันจะมีปัญหาเป็นเรื่องแอร์พอร์ตลิงก์ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบริหารจัดการใช่ค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เรียกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่ตื่นเต้นทั้งวงการ ต้องเรียกว่าแหมแข่งกันแบบว่าเรียกว่าธนาคารนั่นออกมาธนาคารนี้มาต่อเรียกว่าต้องเร่งกันเลยนะคะก็คือเรื่องของการยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการธุรกรรมดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการโอนข้ามเขตโอนต่างธนาคารโอนเงินจ่ายบิลกดเงินของธนาคารต่างๆตอนนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วนะคะก็เปิดมาเริ่มที่ SCB มาก่อนเลยตั้งแต่26มีนากสิกรก็ตามมาติดกรุงไทยก็มาที่ตอนนี้เรียกว่าแต่ผลพวงทั้งหมดเนี้ยคือเรียกว่าประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์แต่มีคนที่เสียผลประโยชน์อยู่ด้วยใช่ก็คือแบงก์ก็ยอมเสียผลประโยชน์นะอันนี้มีตัวเลขออกมานะจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็รายได้หายไปทั้งระบบนะประมาณ 9,000 ล้านบาทดูโดดๆอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับรายได้เฉพาะค่าธรรมเนียมทั้งระบบนะมันก็จะมีทั้งหมดประมาณแบบ 1.9 แสนล้านบาทก็นิดเดียวนะครับก็ต้องยอมสละนะครับแต่นี้คนที่จะกระทบแน่ๆก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะของ7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิสนี่ก็เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แบงค์ที่มาให้บริการแบบชำระเงินก็เรียกเป็นนอนแบงค์นะให้บริการมาหลายปีแล้วคิดค่าบริการ15บาทนะครับอันนี้ก็พออย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าแบงค์ให้ฟรีเนี่ยถ้าเป็นเราจะยังไงเราก็มาจ่ายบนแอปดีกว่านะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็มีบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรามีจุดแข็งคือเราเมื่อก่อนเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็มีจุดแข็งก็คือว่าคนยอมจ่ายเงินเพราะว่าสาขาเยอะมาไปอยู่กับมันสะดวก7-Eleven นะมือแล้วก็24ชั่วโมงนะครับไปตอนไหนก็ได้เลือกงานนะครับเพราะฉะนั้นคนก็โอเคจ่าย10บาท15บาทแต่ตอนนี้ไอ้สิ่งที่เป็นจุดแข็งนะเป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยนะแบงก์ก็มีนะครับง่ายกว่าด้วยคือไม่ต้องเดินไม่ต้องไปไหนเลยเปิดมือถือคลิกเดียวจ่ายได้ทุกอย่างฟรีด้วยฟรีด้วยนะครับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็อาจจะเป็นพวกที่ไม่มีบัญชีแบงก์นะครับอาจจะเป็นพวกผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้กินเงินเดือนอย่างเราอะนะครับไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็น่าจะมีอยู่เยอะนะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเทคโนโลยีพี่ขุนต้องยอมรับเลยว่าบางคนเนี่ยทำไม่เป็นนะจะให้เข้าแอปจ่ายเงินโอ้ยยุ่งยากเขาก็ต้องอาศัยช่องทางนั้นอยู่แบงก์ก็ต้องพยายามที่จะเอาคนพวกนี้มาเป็นลูกค้าแต่ทำไปเดี๋ยวก็เป็นเองอ่ะดูเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนก็ เล่นไลน์กันได้เห็นไหมใช่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่เน้นคุณพ่อคุณแม่ของแพทย์เนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่เป็นเดี๋ยวนี้ติดไลน์ใช่ใช่ใช่ก็เรียนรู้ไปโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้ก็จะคิดว่าจะหายไปนะจะค่อยๆหายไปนะไปดูเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยปีนึงก็มีรายได้จากตรงนี้เยอะนะยกตัวอย่างนี่ก็อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
อย่างปี57นะครับปี57ก็อันนี้เป็นอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขจากบริษัทนะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่แบบ exactly แน่นอนนะครับประมาณการก็มีรายได้ 2,600 ล้านบาทเยอะไหมอันนี้ถ้าเราแตกเพราะว่าเรา transaction ละ15บาท10บาท15บาทเนี่ยโอ้ปีนึงก็2น่าจะสักประมาณ200ล้าน transaction นะครับปี57รายได้ 2,600 ล้านบาทมีกำไร658ล้านบาทนะครับปี58รายได้ 2,800 ล้านบาทกำไร715ล้านบาทนะครับปี59ก็รายได้ 3,200 ล้านบาทนะครับมีกำไร869ล้านบาทนะครับกำไรก็ประมาณแบบ 25% ก็เรียกว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่เขาจะต้องปรับตัวอยู่ให้รอดในช่วงที่เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเนี่ยแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่ว่าหลายๆที่เขาก็บอกว่าเขาไม่กระทบค่ะอย่างบิ๊กซีหรือเซเว่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีธุรกิจอย่างอื่นเขาไม่ได้มารับจ่ายเงินอย่างเดียวเขาก็ไม่กลัวหรือแม้แต่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แข่งกับสถาบันการเงินในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เรียกว่าคนเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆด้วยแต่ว่าเขาเคาน์เตอร์สวิตอันนี้เป็นหมายว่าเป็นธุรกิจหลักของเขาเลยถูกไหมธุรกิจรับชำระเงินนะรับชำระเงินเชื่อว่าต่อไปเขาก็จะต้องมีโปรออกมาเรียกว่ากระตุ้นให้คนหันมาใช้ของเขาก็ต้องดูนะครับมันอาจจะทำได้อีกแบบนึงก็คือว่าเรื่องถอนเงินสดแต่ถ้าสมมติว่าแบงค์คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้แบบไอ้เรื่องคนหันไปโอนเงินจ่ายค่าสาธุโภคผ่านมือถือแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามือถือนี่มันยังถอนเงินไม่ได้นะถูกไหมคุณก็ต้องไปถอนเงินจาก ATM นะครับแต่ว่าถ้าจะมี ATM มาไว้ถอนเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะถูกไหมก็แบบไปได้ที่เคาน์เตอร์สวิตเอามาให้บริการแบบนี้เป็นอะไรเป็นก็เรียกอะไรนะเป็นเอเจนต์ของแบงก์อะแบงกิ้งเอเจนต์นะครับซึ่งแบงก์ชาติก็อนุญาตให้ทำได้แล้วนะครับส่วนวิธีการทำยังไงแบบคงไม่ยากหรอกสมัยนี้เทคโนโลยีนะอาจจะมีแบบโค้ดอะไรหน้าจอของคุณแล้วคุณก็ไปจอกับเครื่องของเขานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเราก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่สังคมไร้เงินสดค่ะพี่ขุนต่อไปเนี่ย อีกหน่อยเราอาจจะไม่ต้องจับแตะเงินอีกเลยก็ได้แต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวไปในทุกๆวันด้วยนะคะจะมาล้าหลังโลเทคต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันไปไกลเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ขุนนะคะวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ Biz Life นะคะดิฉันแล้วก็คุณขุนทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ